น้ำหวานดินเนอร์มือหรูกับไฮโซแชมป์พร้อมครอบครัวสุดอบอุ่นหลังจากที่น้ำหวานรัตนภักดิ์ วงศ์ธนทัศน์หรือน้ำหวานเดอะเฟซเพิ่งออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงเรื่องราวความรักที่ต้องหย่ากับอดีตสามีด็อกเตอร์นัทและเปิดใจอีกครั้งกับความรักครั้งใหม่ที่มีไฮโซแชมป์เป็นแฟนใหม่ล่าสุดน้ำหวานก็ได้ออกมาโชว์ภาพหวานและสุดอบอุ่นมากกับภาพที่น้ำหวานควงหวานใจไฮโซแชมป์ไปดินเนอร์มือหรูพร้อมกับครอบครัวซึ่งน้ำหวานได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า Dinner with Family เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะ @แชมป์ฟาบริก ส่วนทางด้านไฮโซแชมป์ก็รีบเข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าคูบีปอมอยู่รีโมสเวลคัมคูบีซึ่งก็มีแต่คนเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับความรักครั้งใหม่ของน้ำหวานด้วยที่นับวันก็ยิ่งหวานขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่าคนจะไม่ได้โฟกัสแค่ความหวานเพราะในภาพนั้นก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าโฟกัสที่น้องชายด็อกเตอร์นัทอดีตสามีน้ำหวานเดอะเฟซแจ้งชัดๆจุดจบชีวิตคู่ขอโทษปมพูดไฮโซปลอมน้ำหวานเดอะเฟซฟาดกลับถึงด็อกเตอร์นัทอดีตสามีกับสองคำถามสุดแซ่บเรื่องยืมเงินน้ำหวานเดอะเฟซแถลงทั้งน้ำตาเปิดความจริงดราม่าชีวิตรักสู่สถานะแฟนไฮโซแชมป์สวยไม่แผ่วใหม่อวดลุคผมยาวสลวยสวยแบบเบ้าหน้าฟ้าประทานมากใจบางการเป็นแถวใหม่ดาวิกาปาภาพสวยมุมเสยสุดเพอร์เฟกต์แฟนคลับน้อยใหญ่แหกกดไลค์หลายแสนคอมเมนต์ชมความสวยแบบฉบับเบ้าหน้าฟ้าประทานกันสนั่นเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งฮอตสมกับมียอดผู้ติดตามทางอินสตาแกรมกว่า12ล้านคนสุดๆ สำหรับนางเอกสาวเอวบางอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่ไม่ว่าจะเสิร์ฟความสวยในลุคไหนๆมาให้ได้ชมก็ทำเอาแฟนคลับน้อยใหญ่ใจสั่นใจบางการระนาวไม่น้อยเลยทีเดียวอย่างล่าสุดที่เจ้าตัวได้หย่อนภาพสวยมุมเสยหน่อยๆในลุคผมตรงยาวสลวยลงอินสตาแกรมส่วนตัวไปก็ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องและแฟนๆแห่เข้ามากเดลัยหลายแสนและคอมเมนต์ชมความสวยความเพอร์เฟกต์เป๊ะปังของสาวใหม่กันสนั่นอีกครั้งคอมเมนต์จำนวนมากต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสวยเกินต้านสวยแบบเบ้าหน้าฟ้าประทานมากติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติมหวังดีจริงปะนิวช่วยนาวจับจิ้งจกไปปล่อยแต่ทำไมผลออกมาเป็นแบบนี้หวังดีจริงปะนิวช่วยนาวจับจิ้งจกไปปล่อยแต่ทำไมผลออกมาเป็นแบบนี้หวังดีจริงปะถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักรักชวนยิ้มของคู่รักอย่างนิววงศกรและนางเอกสาวนาวที่สานาที่ล่าสุดหนุ่มนิวได้แกล้งสาวนาวด้วยการจับจิ้งจกถือไปให้นาวดูก่อนจะนำไปปล่อยจนทำเอาสาวนาวถึงกับหน้าเหวงานนี้แม้ไม่มีคลิปวิดีโอแต่ก็สามารถรับรู้ได้จากอาการของนาวว่าน่าจะร้องกรี๊ดเสียงดังด้วยโดยนิวยังได้ระบุแคปชั่นว่าผมจับจิ้งจกได้กำลังจะเอาไปปล่อยนอกบ้านแค่แวะเอาให้เหม่งดูเฉยๆไม่ได้จะแกล้งแต่อย่างใดบริสุทธิ์ใจมากๆแล้วตอนนี้ปล่อยน้องไปแล้วน้องน่าจะมีความสุขดีเพราะนอกบ้านแมลงเยอะเลยปล.มีแบบเป็นคลิปด้วยนะซึ่งนิวยังได้คอมเมนต์ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่าขอชี้แจงหน่อยนะครับคือน้องนาวกับแม่เจี๊ยบกลัวจิ้งจกมากผมเลยมีหน้าที่จับจิ้งจกจากในบ้านไปปล่อยนอกบ้านและทุกครั้งเวลาจับได้จะเอามารายงานก่อนคือกลัวว่าบอกปากเปล่าจะไม่เชื่อเลยเอาหลักฐานไปให้ดูเฉยๆด้านสาวนาวได้คอมเมนต์ว่าไม่ต้องเข้าบ้านและไม่อนุญาตให้เจอม่อนกับลิอีก
น่ารักมากคลิปน้องปรางลูกสาวเบนมิกพูดขอบคุณอัปเดตอาการแพ้หลังจากที่น้องปรางลูกสาวคนที่สองของมิกบรมวุฒิกับเบนพรชิตาเพิ่งเกิดอาการแพ้อย่างเฉียบพลันจนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอัปเดตอาการล่าสุดน้องปรางดีขึ้นกลับบ้านได้แล้วแต่ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดแถมคุณพ่อยังอัดคลิปน่ารักๆที่น้องปรางพูดขอบคุณพี่ๆไว้ด้วยลงโซเชียลน่ารักน่าเอ็นดูมากลูกพูดซิ่งเจ้ยเจ้าทำตามที่พ่อแม่บอกทุกอย่างยกมือไหว้พูดขอบคุณซึ่งมิกได้เขียนแคปชั่นคลิปไว้ด้วยว่าน้องปรางมีข้อความฝากมาบอกทุกคนครับแบบแต่ผลก็ยังไม่รู้ไม่ชัดเจนอยู่ดีว่าต้นเหตุที่ทำให้น้องปรางแพ้อย่างรุนแรงเฉียบพลันวันอังคารที่ผ่านมาเกิดจากอะไรเป็นต้นเหตุที่เกือบทำให้น้องปรางช็อกอากาศก็มีส่วนคงต้องตรวจหากันต่อไปแต่พ่อแม่แค่ขอให้หนูไม่แพ้รุนแรงแบบนี้อีกเลยนะคะลูกรักพ่อแม่ใจจะขาดจริงๆแต่เห็นหนูกลับมาร่าเริงได้แบบนี้ค่อยโล่งใจหน่อยครอบครัวเราขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจทุกๆความห่วงใยจากทุกคนนะครับผมเบนเผยภาพน้องปรางแพ้เฉียบพลันต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนมิกห่วงลูกจนร้องไห้เบนพรชิตาวันวุ่นวุ่นน้องปริมน้องปรางรุมเลี้ยงน้องเปรมนอนอ้วนจำมั่มน่ารักสุดๆรถเมล์ควงเจ้าบ่าวฉลองวิวาห์ชื่นมื่นที่เขาใหญ่ทีมงานสุดเก๋ไก๋ยกรถเมล์มาไว้ทั้งคันให้เขาใหญ่เป็นพยานรักรถเมล์คนึงนิดควงเจ้าบ่าววันสุเมธฉลองมงคลสมรสสุดชื่นมื่นในทีมงานสุดเก๋ไก๋พร้อมยกรถเมย์สาย25มาจอดถึงที่ใช้ชีวิตคู่เป็นสามีภรรยากันมานานเกือบเดือนแล้วสำหรับพิธีกรและนักแสดงสาวพราวเสน่ห์รถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์และสามีหนุ่มนอกวงการบอนสุเมธหลังจากที่ควงแขนเข้าพิธีวิวาห์กันแบบเรียบง่ายตามประเพณีไทยจีนเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านซึ่งหลังจากผ่านพ้นวันวิวาห์แล้วนั้นสเต็ปต่อมาก็คืองานฉลองมงคลสมรสของทั้งคู่อ่านข่าวรถเมล์คนึงนิดควงบอนสุเมธเข้าสู่ประตูวิวาห์หวานชื่นโดยค่ำคืนวันที่19ธันวาคม2563รถเมล์คนึงนิดก็ได้ควงแขนสามีไปจัดงานฉลองมงคลสมรสท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศดีๆที่เขาใหญ่และในส่วนของทีมงานนั้นก็ถือว่าเก๋ไก๋มากเพราะรอกจากจะชิลๆสบายๆแล้วยังได้ยกรถเมล์สาย25มาจอดให้บรรดาแขกเหลือที่มาร่วมงานได้แชร์ภาพติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซูมทันตีบัสกันแบบชิคๆอีกต่างหากซึ่งงานนี้ก็มีบรรดาครอบครัวญาติเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการเดินทางมาร่วมยินดีกับทั้งคู่อย่างคับคั่งเรียกได้ว่าน่ารักอบอุ่นชื่นมื่นกันทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวและแขกที่ไปร่วมงานเลยก็ว่าได้ติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม